นี่นะคะไดงาคุยโมนะเนี่ยค่ะหน้าตานะคะของมันไดงาคุยโมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะอันจังเจ้าหนูนะคะวันนี้ค่ะอันจังเข้าครัวนะคะชวนเพื่อนๆมาทำขนมนะคะของกินเล่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คือไดงาคุอิโมนั่นเองค่ะคล้ายๆกับมันฉาบบ้านเรานะคะมีหลายสูตรดูในอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นนะคะเขามีวิธีการทำหลายสูตรมากเลยแต่ว่าสูตรนี้นะคะสูตรนี้โอเคสุดค่ะอันจังก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆทำมันมหาลัยหรือไดงาคุอิโมกันค่ะไปดูกันอันจังจะใช้มันประมาณ 2-3 หัวนะคะ 2-3 หัวอันนี้เป็นมันออร์แกนิกด้วยนะคะเพื่อนไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะมันมหาลัยหรือไดงาคุอิโมนะคะวันนี้อันจังจะหั่นแบบนี้ค่ะอันนี้ดำๆเนี่ยคือยางของมันนะคะมันหวานญี่ปุ่นงานจังจะหั่นนะคะคราวนี้จะหั่นประมาณแบบเฉียงๆหน่อยนะโอ้ยอย่างนี้นะคะชิ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแช่น้ำก่อนนะคะจะได้ไม่ดำเนาะแช่น้ำไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อนแช่เอาไว้แบบเนี้ยยางจะได้ไม่ดำเนาะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเทน้ำออกนะเทน้ำออกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอันจังจะแลบด้วยพลาสติกแล้วก็เข้าไมโครเวฟประมาณ5นาทีค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีไมโครเวฟเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิธีการต้มได้นะคะต้มสักประมาณไม่นานนะคะให้มันแบบสุกนิดๆน่ะนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ต้องต้มไปจนเละนะคะครบ5นาทีแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันเขาก็จะออกมาลักษณะประมาณเนี้ยนะคะไม่เละเกินไปนะคะก็จะยังแข็งๆอยู่นะคะเพื่อนๆแบบเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันต่อนะคะเพื่อนๆทอดให้ออกเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็ตักขึ้นเนาะต่อมานะคะวิธีการสุดท้ายก็คือการปรุงน้ำเชื่อมนะคะอาจารย์จะใช้น้ำตาลเนี่ยประมาณ 5-6 ช้อนโต๊ะนะคะทำน้ำในการเคลือบมันนะคะเคลือบคล้ายๆกับมันฉาบเนี่ยแหละน้ำตาลประมาณ6ช้อนนะคะโชยุเนี่ยอาจารย์จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะราดลงไปแบบนี้นะ
ต่อมาก็เป็นมิรินหรือเหล้าหวานนะคะเหล้าหวานญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบคนญี่ปุ่นเขาชอบใส่อาหารนะคะก็จะมีติดครัวไว้เป็นเครื่องปรุงประจำบ้านเลยค่ะที่ญี่ปุ่นนะเหล้าหวานหรือมิรินนะคะใส่ผสมลงไปคราวนี้นะคะอาจารย์จะใส่อันนี้ด้วยค่ะน้ำผึ้งนะคะเพื่อความหอมนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลเนี่ยเดือดนะคะเดือดเป็นฟองอะนะแล้วก็ใส่เกลือนะคะ1หยิบมือค่ะนิดเดียวพอเนี่ยนะคะอาจารย์จะไม่ได้ใส่เกลือเพียวๆนะคะเกลือเนี่ยจะมากับงาดำค่ะเป็นงาดำสติ๊กนะคะงาดำแท่งแล้วก็ผสมเกลือด้วยไงก็เลยจะใส่ไปพร้อมกันนะคะเกลือกับงาดำมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะแบบนี้นะคะน้ำตาลเดือดจนเป็นฟองประมาณเนี้ยเพื่อนๆเราก็ใส่งาไม่ใช่ใส่มันนะไม่ใช่ใส่งานี่ค่ะงามันที่เราทอดแล้วเนี่ยลงไปคลุกนะคะคลุกแบบนี้เลยค่ะคลุกแล้วก็จนแบบน้ำเชื่อมมันแห้งอ่ะคล้ายๆกับเราทำมันฉาบเลยค่ะกล้วยฉาบอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเคลือบเงาๆแบบนี้นะคะเพื่อนแค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จไม่ต้องแบบให้น้ำตาลมันแข็งนะคะให้แบบมันเคลือบเป็นเงาๆแค่นี้พอนะคะถ้าเกิดน้ำตาลแข็งเนี่ยจะเป็นแบบยังไงอะเหมือนกล้วยฉาบไปหน่อยแต่ญี่ปุ่นเขาจะให้เคลือบเงาๆเฉยๆนะคะนิ่มๆเงาๆอะเนาะไม่กรอบอะนะคะแค่นี้ค่ะอาจารย์ปิดไฟแล้วนะคะให้มันเคลือบตัวมันอย่างเดียวถ้าเกิดว่านานเกินไปเนี่ยน้ำตาลมันจะแข็งเป็นไอ้นี่ไงแข็งเหมือนมันฉาบอะแต่ว่ามันไม่ต้องถึงขนาดมันฉาบบ้านเราอะเนาะไม่ต้องกรอบนะคะญี่ปุ่นเขาจะเน้นเหนียวๆเนาะแบบนี้เลยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะได้ละไดงาคุยโมะนะคะนี่นะคะไดงาคุยโมะนะคะหรือมันมหาลัยนะคะแปลตรงๆตัวเนี่ยก็คือมันมหาลัยค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยค่ะหน้าตานะคะของมันไดงาคุยโมะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะแบบเค็มๆหวานๆนะคะอร่อยดีนะ